วันนี้นะคะทางสบคค่ะได้มีการเปิดมาตรฐานกลางสำหรับการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์เพื่อให้ประชาชนเนี่ยเกิดความเข้าใจที่ตรงกันเพราะว่าต้องเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศโดยจะเริ่มผ่อนคลายนะคะ3พฤษภาคมนี้อย่างสนามกีฬากลางแจ้งนะคะก็ไปวิ่งออกกำลังกายได้แต่ว่าจะไปรวมกลุ่มไปเล่นกีฬาเป็นทีมเนี่ยไม่ได้ค่ะร้านเสริมสวยเปิดได้นะคะประเภทสระเซ็ตซอยตัดใดต่างๆค่ะแต่ว่าต้องมีการจองคิวล่วงหน้าจะให้ลูกค้าเนี่ยไปนั่งรอในร้านเนี่ยก็ไม่ได้แต่สถาบันเสริมความงามประเภทศัลยกรรมยังไม่สามารถเปิดได้นะคะคุณเจเพราะฉะนั้นนะครับต้องดูตามข้อบังคับข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดนะครับสำหรับร้านหรือว่ากิจการบางประเภทที่สามารถกลับมาเปิดได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับส่วนเรื่องของการอนุญาตให้กลับมาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขายเหล้าได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะครับคือที่อนุญาตก็คือห้ามไม่ให้มีการนั่งที่ร้านแต่สามารถที่จะซื้อกลับไปที่บ้านได้นะครับตรงนี้ก็เพื่อเป็นการไม่ให้เกิดการรวมกลุ่มทำกิจกรรมสังสรรค์กันนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าฝ่าฝืนก็ยังถือว่าเข้าข่ายผิดตามพรก.ฉุกเฉินอยู่ครับใช่ค่ะอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้เดี๋ยวมาไล่เรียงกันเลยนะคะวันนี้เนี่ยทางเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติพลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาได้แถลงมาตรฐานกลางในการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม6ประเภทซึ่งเป็นกลุ่มแรกที่จะเริ่มให้บริการได้3พฤษภาคมนี้โดยบอกว่าการผ่อนปรนมาตรการด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตให้กับประชาชนทั่วประเทศอย่างน้อย14วันจะอนุญาตให้เปิดร้านอาหารร้านสะดวกซื้อตลาดสดตลาดนัดร้านค้าปลีกร้านค้าส่งรวมทั้งร้านเสริมสวยร้านแต่งผมที่อนุญาตให้เปิดได้เฉพาะสระตัดซอยแต่ไม่ให้บริการอื่นๆเนื่องจากไม่ต้องการให้ใช้เวลาภายในร้านนานเกินไปโดยที่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการต้องใช้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเช่นการรักษาระยะห่างตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายล้างมือใส่หน้ากากอนามัยมีเจลล้างมือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อตลอดจนต้องทำความสะอาดเครื่องมือและพื้นผิวของร้านขณะที่ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์อนุญาตเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตประจำวันเช่นขายอาหารในซูเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยาร้านโทรศัพท์ที่ทำการรัฐวิสาหกิจที่ตั้งอยู่ภายในห้างส่วนร้านอาหารภายในห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลสนามบินอนุญาตให้ซื้อกลับบ้านได้เท่านั้นนอกจากนี้ยังให้เปิดสถานพยาบาลคลินิกสถานทันตกรรมแต่ยังไม่อนุญาตให้เปิดบริการสถาบันเสริมความงามหรือศัลยกรรมเนื่องจากถูกจัดลำดับไว้ในระยะที่2หรือระยะที่3ตลอดจนให้เปิดบริการสนามกีฬากลางแจ้งอย่างเช่นเทนนิสกอล์ฟสวนสาธารณะได้แต่ต้องรักษาระยะห่างใส่หน้ากากอนามัยและห้ามมีการรวมตัวกันทั้งหมดนี้จะมีการประเมินผลใน14วันเพื่อพิจารณาผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมในระยะต่อไปค่ะสมควรที่จะต้องบังคับกันเช่นผู้ให้บริการอาจจะต้องล้างเจลล้างมือให้เห็นนะครับใส่หน้ากากใส่ชิลเฟสชิลต่างๆทำความสะอาดเครื่องไม้เครื่องมือทำความสะอาดพื้นผิวขยะมูลฝอยในร้านต้องเททำความสะอาดทุกวันเป็นต้นครับในขณะเดียวกันผู้รับบริการก็ต้องหนึ่งก็ต้องดูแลตัวเองเช่นเดียวกันใส่หน้ากากในจังหวะที่เหมาะสมเข้าใจดีว่าบางมาตรการอาจจะทำได้ลำบากเช่นขนาดตัดผมอาจจะใส่หน้ากากลำบากไหมก็มีท่านอาจารย์บางท่านก็บอกว่าก็ใช้วิธีใช้มือปิดหน้ากากลักษณะนี้อาจจะผ่อนสายรัดหูลงเพื่อให้สามารถตัดผมได้ครับแต่ในขั้นต้นนี้ตั้งแต่วันที่3เป็นต้นไปเนี่ยพวกสถาบันเสริมความงามต่างๆยังคงห้ามอยู่ต่อไปครับโดยเลขาธิการสมช.ยังกล่าวถึงการเปิดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะว่าจะสามารถจัดจำหน่ายได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปโดยให้ซื้อกลับไปบริโภคที่บ้านกับสมาชิกในครอบครัวแต่ไม่ให้ดื่มในลักษณะการมั่วสุมเพราะว่าจะเป็นความผิดพรก.ฉุกเฉินซึ่งเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ในการตักเตือนหรือดำเนินคดีได้ก็ให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะประเมินและกำหนดมาตรการหรือสั่งปิดหากพบว่ามีความเสี่ยงที่โควิด-19จะกลับมาแพร่ระบาดในพื้นที่ได้อีกค่ะ
นอกจากนี้นะคะทางคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครค่ะวันนี้มีการประชุมนานกว่า4ชั่วโมงเพื่อพิจารณามาตรการคลายล็อกดาวน์ในเขตกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19โดยทางร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโฆษกกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ามาตรการต่างๆของกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกันกับคำสั่งเดิมมากนักจะมีบางส่วนที่สอดคล้องกันกับคำสั่งของศบค.ที่ต้องปรับเล็กน้อยอย่างเช่นร้านอาหารจะต้องเว้นระยะห่างระหว่างผู้ค้ากับผู้ใช้บริการอย่างน้อย1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรและต้องมีฉากกั้นให้เป็นสัดส่วนจากเดิมเนี่ยเขากำหนดระยะห่างเอาไว้ที่2เมตรเดี๋ยวไปฟังข้อมูลชุดนี้จากทางโฆษกกรุงเทพมหานครค่ะก็จะมีสิ่งที่เพิ่มก่อนนะครับผมขออนุญาตเริ่มจากสิ่งที่เพิ่มสิ่งที่เพิ่มนะครับก็คือจากเดิมเรามีมาตรการหลักๆทั้งหมดทุกๆครอบคลุมทุกๆอย่างเนี่ยเราจะให้มีการเว้นระยะ2เมตรแต่ทางรัฐบาลได้มีการอนุโลมให้มากขึ้นก็คือให้เป็น1เมตรเราก็จะทำตามรัฐบาลแต่ในส่วนของร้านอาหารซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากังวลเราก็ได้มีการเพิ่มก็คือการที่จะนั่งระหว่างนั่งเว้นระยะห่าง 1-1.5 เมตรต้องมีฉากกั้นแต่ถ้าเกิดมีการเว้นระยะห่างมากกว่า 1.5 เมตรไม่จำเป็นต้องมีฉากกั้นนะครับตัวนี้ก็คือข้อที่จะแตกต่างจากทางมาตรการเก่าส่วนร้านบุฟเฟ่ต์นะคะงดการให้บริการลูกค้าในลักษณะเดินตักเองพร้อมงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการเล่นดนตรีสดส่วนร้านตัดขนสัตว์อนุญาตให้เพิ่มในส่วนของการทำสปาการอาบน้ำสัตว์เลี้ยงได้แต่ต้องจดชื่อเบอร์เจ้าของสัตว์เพื่อที่จะสามารถติดตามตัวได้ในภายหลังรวมไปถึงร้านเสริมสวยนอกจากการตัดสระใดแล้วผู้ประกอบการค่ะต้องเปิดให้บริการรอบละ2ชั่วโมงเพื่อเว้นระยะทำความสะอาดอย่างน้อยๆเนี่ย20นาทีและจำกัดจำนวนลูกค้าพร้อมทั้งจดเบอร์โทรชื่อผู้ใช้บริการเพื่อให้สามารถตามตัวในภายหลังหากมีปัญหาเกิดขึ้นส่วนเรื่องของการออกกำลังกายนะคะก็อนุญาตให้ออกกำลังกายได้เฉพาะกลางแจ้งตามสวนสาธารณะต่างๆแต่ห้ามทำกิจกรรมรวมกลุ่มในขณะที่ตลาดนัดตลาดสดตลาดน้ำหรือตลาดชุมชนก็ให้เปิดได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขเว้นระยะห่างตรวจวัดอุณหภูมิและจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการนอกจากนี้ทางกทม.ค่ะยังอนุญาตให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตามคำสั่งของศบค.ตั้งแต่3พฤษภาคมเป็นต้นไปเพราะมองว่าหากทางกทม.เองสั่งงดจำหน่ายประชาชนก็คงสามารถไปหาซื้อได้ในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงค่ะทางรัฐบาลได้มีการที่จะให้มีการขายสุราได้ตั้งแต่วันที่3เป็นต้นไปซึ่งทางกทม.ตอนนี้ก็เบื้องต้นก็คือทำตามรัฐบาลฮะแต่ว่าถ้าทางรัฐบาลมีนโยบายในการที่จะงดการขายเราก็พร้อมที่จะทำตามแต่ตอนนี้สิ่งที่สำคัญคือถ้าสมมติว่าเรางดการขายจังหวัดเดียวอย่างตรงนี้ใกล้ๆนี่ข้ามถนนไปนิดเดียวก็เป็นจังหวัดนนทบุรีแล้วเราก็คิดว่ามันจะไม่สามารถป้องกันอะไรได้เลยดังนั้นถ้าเกิดรัฐบาลหรือจังหวัดรอบข้างเรามาพูดคุยกันและคิดว่าควรจะงดการขายเราก็พร้อมที่จะทำตามแต่ตอนนี้เบื้องต้นนะฮะก็คือยังไม่มีการให้นโยบายในเรื่องของการงดการขายสุราครับนอกจากนี้นะคะคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครยังคงห้ามสถานประกอบการเสริมความงามหรือรับศัลยกรรมและลดน้ำหนักเปิดให้บริการช่วงนี้ค่ะเช่นเดียวกันกับตลาดนัดจตุจักรที่จะยังไม่เปิดให้บริการในวันที่3พฤษภาคมเนื่องจากผู้ค้าก็ยังไม่พร้อมที่จะกลับมาเปิดให้บริการก็เป็นไปได้นะคะว่าอาจจะต้องรอประเมินสถานการณ์อีกอย่างน้อยๆ 2-3 สัปดาห์ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ